ในปี2030ดาวศุกร์กำลังจะเป็นอีกจุดหมายของการสำรวจโดย NASA หลังจากที่ไม่เคยมียานลำใดของ NASA ไปโคจรรอบดาวศุกร์มามากกว่า30ปีโครงการ Da Vinci Plus และ Veritas จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของชาวโลกต่อการศึกษาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอย่างไรบ้างดาวอังคารดูเหมือนจะเป็นดาวเด่นที่ใครๆก็พูดถึง NASA เพิ่งประสบความสำเร็จในการส่งยาน Perseverance และ Ingenuity ไปสำรวจในขณะที่ยุโรปจีน UAE และอินเดียก็ต่างวางดาวอังคารให้เป็นหมุดหมายสำคัญในการสำรวจอวกาศแต่จริงๆแล้วการสำรวจดาวเคราะห์ในยุคแรกๆของประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ดาวอังคารเราอาจจะหลงลืมกันไปว่าจริงๆแล้วดาวศุกร์มีฉายาว่าฝาแฝดของโลกและเมื่อมันเข้าวงโคจรมาใกล้โลกมากที่สุดที่ระยะ42ล้านกิโลเมตรที่เรียกว่า Inferior Conjunction มันใกล้กว่าระยะห่างช่วง Conjunction ระหว่างโลกกับดาวอังคารที่62ล้านกิโลเมตรเสียอีกหลังจากที่สหรัฐและโซเวียตแข่งกันเล่นทั้งส่งดาวเทียมส่งมนุษย์ขึ้นไปบนวงโคจรแล้วการแข่งขันเดินทางไปยังดาวเคราะห์อื่นก็เริ่มต้นขึ้นปี1961ปีเดียวกับที่ยูริกาการินขึ้นสู่วงโคจรสหภาพโซเวียตได้ส่งยานเวเนร่า1ที่แปลว่าดาวศุกร์ในภาษารัสเซียไปบินโฉบจากนั้น NASA เองก็ได้ส่งยาน Mariner 2ไปบินโฉบสำรวจในปี1962ตามด้วยยาน Mariner 5ในปี1967ส่วนโซเวียตก็โชว์เหนือด้วยการลงจอดยานเวเนร่า7และเวเนร่า8ในปี1970นับเป็นการลงจอดยานอวกาศบนดาวเคราะห์พื้นแข็งครั้งแรกแต่กระแสก็ดูเหมือนจะถูกกลบโดยความสำเร็จของโครงการอพอลโล11ในปี1969 So the happy word here at JPL the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena is that Viking Lander 1 has safely landed on the surface and pictures have been taken and are in the process of being played backอย่าลืมว่ากว่ายานไวกิ้งของ NASA จะไปลงจอดที่ดาวอังคารสำเร็จเนี่ยก็ต้องรอนานถึงปี1967เลยทีเดียวจริงๆแล้วโซเวียตเนี่ยกลยุทธ์ของเขาก็คือส่งไปก่อนลงได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าโซเวียตส่งยานไปดาวศุกร์และดาวอังคารเยอะมากแต่ภารกิจที่สำเร็จแล้วลงแล้วไม่ตายจริงๆเนี่ยมีแค่นิดเดียวเท่านั้นในฝั่งของ NASA ตอนนั้นมีโครงการหลักๆอยู่2โครงการก็คือโครงการ Mariner และโครงการ Pioneer ซึ่งเป้าหมายของทั้ง2โครงการนี้ก็เป็นการสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราโดยโครงการ Mariner จะใช้วิธีบินโฉบไม่เข้าวงโคจรปี1978โครงการ Pioneer Venus และ Pioneer Venus Multiprobe ก็ได้พาเอา NASA ไปเข้าวงโคจรของดาวศุกร์สำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการส่งยานโพรบขนาดเล็กลงไปในบรรยากาศของดาวศุกร์สักที In May of 1989 the Atlantis shuttle crew released the spacecraft Magellan on a mission to map the entire surface of Venus The elegant yet simple mapper carries one instrument a high resolution radar that sees through the planet's thick cloud choked atmosphereMapping has just begun at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. ปี1990 NASA ได้ส่งยานชื่อ Magellan ไปโคจรรอบดาวศุกร์และ Magellan ก็เป็นยานลำสุดท้ายของ NASA ที่ได้ไปโคจรรอบดาวศุกร์จนถึงปัจจุบันการสำรวจดาวศุกร์ในยุคปัจจุบันนั้นยังอาศัยข้อมูลจากยานอวกาศสมัยใหม่ที่ใช้ดาวศุกร์เป็นแค่ทางผ่านอย่างยาน Messenger และยาน Parker Solar Probeรวมถึงยานจากประเทศอื่นๆที่ส่งไปโคจรอย่างยานอากาซึกิของ JAXA และยาน Venus Express ของยุโรปถามว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับดาวศุกร์น้อยแค่ไหนถ้าเราลองเปิดเว็บที่เป็นพวก Journal ดูเนี่ยแล้วพิมพ์คำว่า Mars เข้าไปเทียบกับพิมพ์คำว่า Venus เข้าไปเราจะเห็นว่าผลที่ได้เนี่ยมันต่างกันมากๆข้อมูลของดาวอังคารเนี่ยดูมันจะมีอยู่เยอะเต็มไปหมดแค่เปิดหน้าเว็บขึ้นมาก็เจอข่าวเกี่ยวกับดาวอังคารแล้วแต่ถ้าเสิร์ชคำว่าดาวศุกร์คนแรกที่คุณจะเจอก็คือพ่อคาร์ลเซเกน I can't see a thing on the surface of Venus. Why not? Because it's covered with a dense layer of clouds. Well, what are clouds made of? Water, of course. Therefore, Venus must have an awful lot of water on it. Therefore, the surface must be wet. Well, if the surface is wet, it's probably a swamp.If there's a swamp, there's ferns, maybe there's even dinosaurs. Observation, you couldn't see a thing. Conclusion, dinosaurs.
และนี่ก็เป็นตรรกะวิบัติที่คาร์ลเซเกนอยากจะชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปสำรวจดาวศุกร์เราก็ไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้เลยว่าบนดาวศุกร์มันมีอะไรอยู่จริงๆจริงๆแล้วคาร์ลเซเกนดูเหมือนจะมีอะไรกับดาวศุกร์มากเป็นพิเศษเปเปอร์เรื่อง Life in Cloud of Venus ของเขาที่ตีพิมพ์เมื่อปี1967ได้สร้างคำถามมากมายว่าบนดาวศุกร์มีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเพราะถ้าคิดกันจริงๆแล้วดาวศุกร์มีกิจกรรมทางแก๊สสูงมากแถมยังมีบรรยากาศที่หนาแน่นมีแผ่นดินไหวมีภูเขาไฟระเบิดเหมือนกับตอนแรกที่โลกถือกำเนิดขึ้นดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจถ้าดาวศุกร์จะน่าค้นหาสิ่งมีชีวิตมากกว่าดาวอังคารเสียอีก This is not true This is false Marsแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับดาวศุกร์อย่างเช่นข่าวใหญ่เรื่องการค้นพบแก๊สฟอสฟีนที่สุดท้ายก็โดนเปเปอร์อีกฉบับมาเคาน์เตอร์ว่าการค้นพบดังกล่าวเป็นแค่การอ่านผลที่ผิดพลาดสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับดาวศุกร์ที่เรามีเนี่ยมันยังน้อยไปมากจริงๆแล้วยาน2ลำใหม่ของ NASA มันสำคัญอย่างไรอธิบายแบบคร่าวๆไม่ลงลึกเพราะเดี๋ยวจะเก็บไว้พูดในคลิปต่อไปก็คือยานดาวินชี plus และยาน veritas เนี่ยจะถูกปล่อยในช่วงปี2028จนถึงปี2030โดยยาน veritas เนี่ยจะเป็นยานแบบ orbiter บินขึ้นไปก่อนเป็นยาน survey ที่คอยทำแผนที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยาสำรวจแก๊สต่างๆจากนั้นในช่วงปี2030ยานดาวินชี plus จะถูกส่งจากโลกและพุ่งลงไปในบรรยากาศของดาวศุกร์แล้วก็ตายหาในนั้นเลยความพีคก็คือเทคโนโลยีที่ยานทั้ง2ลำใช้มันคือเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ยานสำรวจดาวอังคารใช้อยู่ในปัจจุบันถ้าจะทำเป็นมีมก็คือ Goddard Space Flight Center บอกว่าอยากสำรวจดาวศุกร์แล้ว JPL ก็เข้ามาบอกว่าเฮ้ยกูมีอินสตรูเมนต์มากมายแม่งเวิร์กบนดาวอังคารว่ะมึงเอาไปเลยเพื่อนแล้ว NASA ก็บอกว่าเอาเลยกูไม่ห้าม